โอเคไขมันทำเลยผมไขมันทำเลยฮะเรือเรือเลยเรือเรือเลยนะมาคุยกันครับผมมาแป๊บนะมาฮะมาคุยกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะใครเป็นแรกสดหลักฐานนะครับผมพี่ย้ำน้องอันนะเอกล่ำพิมพายนะน้องเอกเด็กชมน้องน้องแบงค์น้องยิพรน้องต่อน้องมาริโจน้องทรงศิษย์น้องเอกพงศ์น้องน้องอัตพันธ์น้องกิติศักดิ์พี่แอร์เด็กพี่แดงนะครับผมน้องบังเรดเดวิลน้องเปรมี่นะใครมันทำเลยฮะเรือเลยนะน้องชัยซีพีพีสนะครับผมน้องอันเป็นแรกเหรอฮะโอเคพี่น้องวัฒนาพี่น้องสุชาติพี่น้องแผ่นดินไหวในใจอ้ายพี่น้องอดีรักนะพี่น้องศักกนนท์พี่น้องวันนี้ไลฟ์ดึกนิดนึงนะเพราะวันนี้มีภารกิจต้องไปทำช่วงกลางวันนะฮะเลยต้องไลฟ์ดึกนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครับ3 ทุ่มก็ยังไม่นอนหรอกใช่ไหมก็มาคุยกันนะครับผมพี่น้องวัฒนา NRR นะไอ้มันทำมันเลยรัวๆนะผมนะแป๊บหนึ่งนะไม่เห็นคอมเมนต์อีกอะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงฟอร์มและให้คะแนนนักเตะผีแดงนะฮะในเกมที่เราเนี่ยบุกไปเสมอกับสต็อกนะฮะ2-2นะผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงฟอร์มและมีเอ็กโคนะเป็นน้อง MD เซลน้องวัชรชัยนะฮะเป็นน้องนายนุกน้องบ่ายสามเป็นน้องเดี๋ยวนะเป็นน้องบอสเป็นน้องเพลงนะผมเป็นน้องชัชนนนะเป็นน้องประสงค์นักยาเป็นน้องโดมเอชทีน้องสกลเป็นน้องเจนบีทีนะฮะเป็นน้องเกศชัยเกศชายเป็นน้องนัทกิจนะฮะเป็นน้องต้นปัชญาเป็นน้องบ่าวอีสานใต้นะครับผมใครเป็นทำมันเลยเรือเป็นน้องน้องอาร์ตเป็นน้องสุปกรณ์เป็นน้องเบิร์ดทีพีเคเป็นน้องทิศนัทวุฒิเป็นน้องพีปอลลัมเม่เป็นน้องซอยเต็งชุดนะเป็นน้องเดชพระเดชนะครับผมเป็นน้องนนท์นะเป็นน้องประเสริฐเป็นน้องน้อยเมนยูจานผีล้างถามไม่ได้อีกแล้วนะล้างไม่ได้ค่อยไปล้างกูการหน้ากันนะเป็นน้องฮันโหลกายไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้แต้มหนึ่งแต้มก็โอเคจัดไปน้องแบงค์เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นน้องเอเยฟน้องแจ็คจักรกฤษนะเป็นน้องอาจารย์เรินชัยเป็นน้องจิ๋วๆนะฮะเป็นน้องน้องกฤษณัฐวัฒน์นะฮะนะเป็นน้องณรงชัยเป็นน้องอภิชัยเป็นน้องนนท์ธานมัยนะฮะเป็นน้องวุฒิกรเป็นน้องอับดุลลาคิมเป็นน้องธีรชัยเป็นน้องนายเป็นน้องออฟฟี่เป็นน้องน้องริวอธิสิกะนะโอเคฮะใครมาลูกยิ้มฮะกดอีโมไม่รอเยอะนะลูกยิ้มหนุ่ยใจดูจิตใจกดแกมมารัวๆนี่กดหวังได้กดมารัวๆเลยกับผมนะกดกันมารัวๆแล้วน้องแจงจิระกวินไปน้องธีราชัยไปน้องเมธาวิริโต้เมืองทองไปน้องกลั้งบรรจงไปน้องปองเฉลิมศักดิ์นะผมนอนเยอะงงเลยเรียกคนไหนเออนะเหมือนนักเตะเราเหนื่อยครับจานนะเดี๋ยวมาคุยกันจานอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กทมครับผมโอเคเข้าเรื่องเลยมั้ยหรือจะยังไงครับหรือจะทักทายกันก่อนเอาไงเข้าเรื่องเลยมั้ยเข้าเรื่องเลยมั้ยผมเวน้องแฮจิเบนโกวินนะหายไม่นานเลยเวน้องนัทกรน้องศักชัยนะต้องปรับปรุงแผงหลังจริงๆก็แผงหลังไม่ใช่ปัญหาหรอกนะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเวน้องเบียร์ปีศาจเวน้องติราชเวน้องดิสซานซาตานน้อยนะครับผมชาลิภูหยุดโม้เลยถ้าเราชนะนำน่านคงไม่มีเสียงแค่เสมอก็แทบจะไม่มีเสียงแล้วตอนนี้เพราะโดนไป5นะน้องเกศชัยนะน้องปวิทย์นะน้องเบนซ่าน้องวิศักดิ์น้องบังน้องทอมน้องบอสซิลนะฮะน้องดำโคราชบูน้องหลังแก้วชิงดวงนะฮะน้องณฤเบศนะอะไรโมเต็งโมอะไรนะโมเต็งมั่นใจในการเล่นนะจ๊ะโมเต็งคือใครครับโมเต็งกองหลังโซเล่นดียอมรับเลยเป็นน้องธนกรนะจานสวัสดีครับการเมืองนี้คิดใหญ่มาคุยกับน้องอันดมปิศาจแดงเป็นน้องปารามปรเมศเป็นน้องพลดอนเป็นน้องสารวุฒินะเป็นน้องนัทจูเนียร์เป็นน้องวัฒนาเป็นน้องนายหัวโจ้เป็นน้องมีทีแบงค์โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่านะเพื่อเป็นการเสียเวลาเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาฮะเหมือนเดิมครับ
มุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์ได้ทีฮะลื่นๆเลยลื่นๆเลยนะจะได้ถึงแฟนพีท่านเดินจะได้คำเรียกเปรียบไว้เห็นกันเยอะๆตามภาษาผีในหัวข้อพูดถึงฟอร์มและให้คะแนนนักเตะผีแดงในเกมที่เราบุกไปเสมอสต็อกนะฮะ1-1ก็คือง่ายเราบุกไปตีหม้อไม่แตกนะก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อเอามาต้มน้ำไม่ได้ก็เราก็ปิ้งย่างกันแล้วกันนะนะในเมื่อไม่ได้กินพะโล้กินลาบเอาละแทนแล้วกันนะเมื่อคืนนะโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับนะก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะก็ขอพูดถึงผู้นำหนุนให้เราเป็นการนั่นคืออ่ะชายเบ็ดขับสนามนี้ฟุตบอลออนไลน์24ชั่วโมงนะผมนะใครแชร์เนี่ยขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้หล่อทุกคนแล้วขอให้ทุกคนงวดหน้านะแล้วขอให้อะไรนะโรยเกลือโรยเกลือโรยให้ได้แต่ลิปุ่นเดียวอ่ะโรยเกลือไปโดยได้ลิปุ่นเยอะเราร้อยสโต๊กไม่แน่ว่าเราเสมอนะไม่เป็นไรครับนะโอเคครับมาคุยกันก็หวัดดีรวมๆเลยแล้วกันนะหวัดดีรวมๆทุกๆคนนะใครที่เข้ามาแล้วผมทักทายไม่ทันก็หวัดดีรวมๆเลยแล้วกันมาเข้าเรื่องกันแล้วนะผมนะมาคุยกันครับไม่เป็นไรครับหัวแถวยาวๆหนาวๆก็ถามว่าเฮ้ยแมนยูเสมอเนี่ยยังหนาวอยู่บ้างก็ยังหนาว ทำไมล่ะก็ยังอยู่สูงยังจ่าฝูงอยู่ก็ยังหนาวแต่ว่ามันก็มีเริ่มมาจี้ตูดให้เราหวั่นๆบ้างแล้วนะโดยเฉพาะแมนซิตี้ที่จี้เรามาคะแนนเท่ากันแล้วแต่ว่าลูกได้เสียเราเยอะกว่าแล้วก็เชลซีเนี่ยตามเราแค่แต้มเดียวแล้วนะเขา9เรา10ฉะนั้นเนี่ยปะหมาไม่ได้แล้วรวมทั้งสเปอร์เองก็เริ่มกลับมาแล้วนะเขาก็ตามเรา3แต้มฉะนั้นเนี่ยปะหมาไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ก่อนแล้วกันนะว่าตอนนี้เนี่ยตารางท็อป6ข้างบนเนี่ยตอนนี้เป็นใครผมสรุปให้ก่อนแล้วกันก็แน่นอนครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยอยู่อันดับ1อยู่ตอนนี้นะจ่าฝูงอยู่รองจ่าฝูงก็แมนซิตี้แต้มเท่ากับเราครับแต่ลุ้นเสียเยอะกว่านะแล้วก็เชลซีอันดับ3ครับนะฮะ9คะแนนวัตฟอร์ด8คะแนนครับอันนี้ก็ไม่รู้จะยืนระยะได้แค่ไหนแต่ว่าสเปอร์เนี่ยมา7คะแนนทีมที่มี7คะแนนเนี่ยมีสเปอร์มีฮัตเทิลฟิลด์ทาวน์แล้วก็มีลิเวอร์พูลเราอยู่ดับ8วะลิเวอร์พูลเวสต์บรอมก็อยู่ดับเวสต์บรอมอยู่ดับ9ครับมี7คะแนน7คะแนนเนี่ยมีตอนนี้มี5ทีมแต่ถ้าวันนี้เบอร์ลี่ชนะอีกทีมก็เป็น7คะแนนอีกทีมนึงก็เป็นทั้งหมด5ทีมครับจากที่ตอนแรก4ทีมใช่ไหมก็เบอร์ลี่ตอนนี้นำคริสตัลพาเลซไป 1-0 อยู่นะก็ถ้าจบสกอร์นี้ก็แน่นอนครับว่าก็จะอยู่ดับ7นะก็แน่นอนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ดับไหนอยู่ดับ8เราไปไกลเลยนะลิเวอร์พูลนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่รองจากฝูงอยู่เลยสัปดาห์นี้อยู่โอ้อยู่ล่างจังนะเราก็ทิ้งไป3แต้มนะโอเคครับเรามาให้คะแนนนักเตะทีมเราก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีแล้วกันนะในเรื่องคะแนนอ้าวน้องชิเดบบุ๋ยๆนะสวัสดีรวมครับสวัสดีรวมเลยนะโอเคครับมาคุยกันนะก็ในเกมเมื่อคืนเนี่ยเราเล่นระบบ 4-2-3-1 แต่เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนั่นคือจริงๆแล้วใน3เกมนัดแรกเนี่ยเราใช้ปอกบาคู่มาติดมาตลอดนะฮะแล้วก็ใช้มาต้าเล่นหน้าต่ำแต่ว่าในเกมเมื่อคืนเราเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยกันที่อาจจะปรับแผนด้วยการที่ใช้จริงๆเราจะใช้ปอกบามาติดใช่ไหมแต่เปลี่ยนเป็นมาติดคู่กับพี่น้อยแทนแล้วถอดมาต้าออกไปแล้วใส่ปอกบาเล่นหน้าต่ำนะก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าแต่ละตัวเล่นกันเป็นอย่างไรนะครับผมนะเอาที่เดคอาร์ก่อนเลยกันนะฮะดาบิดเดคอาร์ผู้รักษาตัวของเรานะฮะในเกมเมื่อคืนถือว่าทำได้ดีนะก็ออกบอลนะสั้นยาวถือว่าโอเคนะค่อนข้างแม่นยำแต่ว่ามีช็อตเซฟหลายๆช็อตเหมือนกันที่แบบว่าเฮ้ยปฏิกิริยาค่อนข้างไวนะเซฟไปได้ไงไม่รู้มีหลายช็อตเหมือนกันนะแล้วก็เอาอยู่หลายๆช็อตก็ช่วยเราป้องกันประตูนะก็ลูกยากก็มีฉะนั้นเนี่ยไอ้ลูกที่เราเสียไปเนี่ย2เม็ดเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งหมดเสร็จเพราะอะไรครับแม่งเผาขนนะฮะโดยเฉพาะไอ้ชูโปโมติงเนี่ยนะชูโปโมติงใช่มั้ยโมติงชูโปโมติงใช่มั้ยที่ใครบอกตะกี้หมกอะไรเมื่อกี้น่าจะชูโปโมติงใช่มั้ยของสต็อกใช่มั้ยแม่งเล่นดีมากนะเมื่อคืนแม่งช้าเผาขนลูกนั้นให้ใครยืนแม่งก็เซฟไม่ได้ครับนะฮะลูกนั้นมันเผาขนเกินครับมันใกล้เกินแล้วก็ลูกที่หม่งเข้าไปก็เผาขนอีกแล้วครับมงจ่อๆเลยฮะจะไปเซฟยังไงก็หมดปัญญาฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้2เม็ดที่เราเสียเนี่ยโทษเอเคียไม่ได้ครับอันนี้ต้องโทษแผงหลังที่คุมไม่ดีปล่อยให้โดนปล่อยคอร์สบอลเข้ามาปล่อยเปิดเข้ามาโดนชาร์จแล้วก็โดนมงเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องโทษแผงหลังด้วยฉะนั้นเนี่ย
ผมว่าทีอาร์โทษไม่ได้นะที่เสียสองประตูเพราะว่าเขาก็ช่วยที่สุดละแม่งเผาขนเกินฉะนั้นผมให้เดคอาร์ไป8คะแนนแล้วกันนะเพราะว่าเซฟลูกยากๆหลายลูกเหมือนกันนะส่วนแบ็กขวาครับรถด่วนวาเลนเซียอาจจะไปน้องแม็กทิลนะแบ็กขวารถด่วนวาเลนเซียเนี่ยก็เติมได้สุดเติมได้มันก็ถือว่าใช้ได้ครับนะฮะหาโอกาสไปเปิดได้ค่อนข้างบ่อยมากทะลุไปค่อนข้างดีแต่อาจจะเปิดเข้าเป้าบ้างไม่เข้าเป้าบ้างนั่งอีกเรื่องแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยเกมรับก็โอเคใช้ได้ก็เอาไป8เช่นกันส่วนบัสโซดามิเอนฮะนะแบ็กซ้ายในเกมเมื่อคืนก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันใน3เกมที่ผ่านมาเราใช้ไดอารี่บินนะฮะนัดนี้เราใช้ดามิเอนบ้างนะก็ดามิเอนก็เล่นใช้ได้นะเติมก็ค่อนข้างโอเคเกมรับค่อนข้างคุมได้ดีแต่ว่าก็ประตูที่เราเสียประตูแรกเนี่ยอาจจะหลุดตำแหน่งมันทำให้ผู้เล่นสโต๊กเนี่ยได้คอสบอลเข้ามาก็อาจจะมีจุดตรงนี้แค่จุดเดียวนั่นแหละแต่เขาก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันทำให้เราเนี่ยขึ้นนำไปเริ่มน้องนันหน่อยนะไปดีมรวมเลยนะเขาก็มีส่วนทำให้เราทีมขึ้นนำ 2-1 กันในจังหวะที่เขาเนี่ยตัดบอลนะจากชาคิลี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจากผู้เล่นสโต๊กนะแล้วก็ดันขึ้นมาแล้วก็จ่ายมิกกี้ลูกนั้นถ้าไม่ตัดเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีมาโต้พอตัดได้บัวโต้เร็วได้นะแล้วก็จ่ายมิกกี้ก็คิลเลอร์พาสให้ลูกูซัดเข้าไปนั่นแหละฮะถึงแม้จะติดก็ยังซัดดับ2เข้าไปอีกทีฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาเสียตำแหน่งในประตูแรกไปแต่ว่าเขากบด้วยการที่แก้ตัวในการที่เขาเนี่ยดันขึ้นไปแล้วก็มีส่วนทำให้ทีมไม่ประตูฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมไม่ได้7แต่ว่าเขาแก้ตัวได้ทำให้เราขึ้นนำเนี่ยก็เอาไป8แล้วกันนะก็เอาไป8ครับสำหรับมาสโตรามิเอนนะส่วนคู่เซนเตอร์ครับไบยี่กับโจนเอาฟิวโจนก่อนละกันฟิวโจนก็เล่นได้ดีครับนะฮะแข็งแกร่งดุดันบู๊นะมีความเร็วด้วยนะตามพวกตัวรุกอย่างชากิลี่หรือเคเซ่หรือแม้แต่ชูโมมาติงเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะฟิวโจนก็ได้เล่นตามมาตรฐานก็ไปแปะละกันนะส่วนไบยี่เนี่ยผมว่าต่ำกว่ามาตรฐานลงมานิดนึงนิดเดียวครับนิดเดียวแต่ไม่มากแต่จริงๆที่มันต่ำมาตรฐานเนี่ยมันหลังจากที่เขาเริ่มมีอาการบาดเจ็บที่เขาจังหวะที่เขาขึ้นแล้วลงมาแล้วมันขาพลิกไม่ดีนิดนึงมันก็เลยทำให้จังหวะการเล่นเขามันดูไม่สมูทเท่าไหร่แต่ก็รวมๆถือว่าโอเคตามก็ถือว่าต่ำมาตรฐานนิดหน่อยนะแต่ว่ารวมๆแล้วดีนะเกมรับก็มีข้อผิดพลาดเท่าไหร่มากนักนะก็เอาไป8นะส่วนคู่มิดฟิลด์นะฮะพี่น้อยกับมาติดเอามาติดก่อนแล้วกันมาติดเนี่ยในเกมเมื่อคืนนะฮะมาติดก็เล่นได้ใช้ได้และการปิดทองพาแต่อาจจะไม่โดดเด่นมากนักเป็นคนอาจที่รับบอลจากแผงหลังแล้วก็ค่อยถ่ายไปแดนหน้าก็ถือว่าใช้ดีเก็บบอลพักบอลได้นะแต่ก็ไม่เด่นเท่าไหร่กลางๆแล้วกันเมื่อคืนก็เอาไป8เช่นกันครับมาติดนะส่วนคู่มิดฟิลด์ที่คู่กับเขานะนั่นคือพี่น้อยอังเดรล่านัดนี้ได้โอกาสลงเล่นก็พี่น้อยในวันนี้ผมเข้าในเกมเมื่อคืนเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาเนี่ยไม่ได้ลงเล่นมาหลายนัดแล้วมันก็อาจจะสนิมเนี่ยเกาะแข้งเกาะขาบ้างนะมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ไม่เหมือนกับที่เขาท็อปฟอร์มที่เราเห็นมานัดที่ผ่านๆมานะในฤดูกาลที่แล้วฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูดอบๆไปนิดนึงจากมาตรฐานที่เขาเคยทำนะก็นัดนี้ก็กลางๆนะก็ไป7แล้วกันนะฮะพี่น้อยก็ต่ำมาตรฐานนิดนึงอ่ะเอาพูดตรงๆมันก็ต่ำมาตรฐานไปนิดนึงนะพี่น้อยนะส่วนปอกบาครับปอกบาวันนี้ในเกมเมื่อคืนเล่นหน้าต่ำสวัสดีทุกคนนะสวัสดีรวมเลยปอกบาเล่นหน้าต่ำในเกมเมื่อคืนผมบอกเลยว่าแม่งเสียของนะจริงๆเสียของในที่นี้คืออะไรคือเราพยายามหลายนัดแล้วจริงๆเราไม่ได้เพิ่งจะมาให้ปอกบาเล่นหน้าต่ำนะดูการที่แล้วเราก็ให้ปอกบาเล่นหน้าต่ำค่อนข้างหลายนัดและมันไม่ค่อยเป็นโลเป็นพายเท่าไหร่มันไม่ค่อยโอเคจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าปอกบาไม่ใช่ตัวรุกธรรมชาติไม่ใช่หน้าต่ำธรรมชาติเขาคือมิดฟิลด์ธรรมชาติก็คือมิดฟิลด์วันไหนที่เขาเล่นมิดฟิลด์เขาเล่นดีคือง่ายๆ3นัดแรกที่เขาแอสซิสต์ทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยเขาเล่นมิดฟิลด์เขาไม่ได้เล่นหน้าต่ำนะวันในเกมเมื่อคืนเขาเล่นหน้าต่ำฟอร์มมันก็เลยอย่างที่เห็นครับมันก็ไม่ดีกว่ามันก็ไม่ได้ดีกว่าคนอื่นอะคือง่ายมันกลางๆเกินนะฮะปอกบามันก็เขาเรียกว่าอะไรอะคือง่ายมันไม่ใช่ตำแหน่งของเขาอะจริงตัวตำแหน่งหน้าต่ำมันไม่ใช่ตำแหน่งเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่พอเอาไปเล่นเนี่ยมันก็ได้ประมาณนึงนะมันก็ดึงศักยภาพได้ไม่ค่อนข้างน้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่
นะฉะนั้นเนี่ยปอกบาดครึ่งแรกเฉยๆเฉยๆมากเลยครึ่งแรกนะแต่ก็มีส่วนทำให้เราได้ประตูเหมือนกันนั่นคือลูกที่เขาม่งแล้วไปโดนหัวแลมฟอร์ดเข้าไปอีกทีนั่นแหละนะก็แน่นอนมันก็มีส่วนนะเหมือนกันก็นับเป็นแอสซิสได้นะปอกบาเพราะว่ามันก็มาจากที่เขาก่อนที่ไปถึงหัวแลมฟอร์ดแล้วเด้งเข้าไปนะก็บวกให้1คะแนนละกันจริงๆผมจะให้ปอกบาแค่7นะแต่บวกแอสซิส1แอสซิสละกันแอสซิสแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะก็เอาไป1คะแนนก็เป็น8ละกันนะพอครึ่งหลังเนี่ยพอปรับบทบาทพอถอดพี่น้อยออกไปแล้วตัวเองลงไปยืมมิดฟิลด์คู่มาติดแล้วมาตามเล่นหน้าต่ำเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาเล่นได้ดีขึ้นนะเพราะเป็นตำแหน่งเขานั่นเองนะก็เอาไป8ครับสำหรับปอกบานะส่วนตัวรุกกันบ้างครับตัวรุกตำแหน่งหน้ากึ่งปีกขวานั่นคือเมเก้หน้ากึ่งปีกซ้ายมาคาร์ลฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้าโลเมลูกากูนะเอาเมเก้ก่อนละกันเมเก้ก็ครึ่งแรกเนี่ยก็กระหายในการเล่นเกมรุกตลอดเวลานะคอยทำชิงคอยทะลุทะลวงคอยทำเกมแต่ว่าอาจจะไม่โดดเด่นมากนักนะก็มาโดดเด่นในช่วงครึ่งหลังนะเริ่มมีบทบาทบ้างมากขึ้นนะก็แน่นอนครับว่าโดยเฉพาะไอประตูที่2ลูกนั้นจ่ายสวยจังจริงๆอยู่ว่ารับบอลมาจากดามเมียนก่อนแต่ด้วยความเซนส์ของมิกกี้เองเนี่ยเขาเห็นช่องที่จ่ายแบบตัดเซนเตอร์เลยนะทำให้ลัวกูเนี่ยหลุดดวลตัวกับผู้รักษาประตูแล้วก็จบสกอร์เข้าไปได้ถึงแม้จะยิงเข้าไปดอกแรกจะโดนเซฟออกมาแต่ก็ซ้ำด้วยขวาไปอีกทีสำหรับลูกากูนะแต่ก็แน่นอนครับว่ามิกกี้จ่ายสวยและนัดนี้ก็เป็นนัดที่เขาแอสซิสต์อีกแล้วนะ4นัดล่าสุดมิกกี้แอสซิสต์ไป6เยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะผมนะก็แน่นอนครับว่าจริงๆผมก็ให้8นะสำหรับมิกกี้แต่บวกแอสซิสต์ของเขาทำให้ทีมเราตีเสมอได้ก็บวกไป1คะแนนก็เป็น9ครับสำหรับมิกกี้มาคิริยานนะอ่ะไปที่ไอ้เจ้าหนูมาคัสแรดฟอร์ดบ้างครับนะฮะดาวยูฟาส8แรงทุนล็อกนะก็แรดฟอร์ดในเกมเมื่อคืนก็เล่นได้ดีนะหาช่องดีนะหาช่องหาพื้นที่ยิงได้ 2-3 ครั้งซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอ้2ครั้งแรกอาจจะติดเซฟนะฮะนะ2จังหวะแรกที่มีโอกาสยิงนะหาช่องยิงได้นะหาพื้นที่ได้ดีนะหาช่องยิงแต่ว่าติดเซฟแต่ว่าไอ้ประตูที่ทำประตูเนี่ยอันนี้ก็มีดวงนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกเอาตรงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันก็โดนเขาเข้าไปนะดูที่มาติดอ่ะแต่ก็ต้องชมมาติดด้วยนะมาติดเป็นคนมงเช็ดเข้ามานะมงชงเข้ามาแล้วก็ปอกบ้าหมงอีกทีแล้วก็ไปโดนหัวแรดฟอร์ดนะฉะนั้นเนี่ยแรดฟอร์ดก็ต้องบวกคะแนน1คะแนนให้เขานะที่ทำให้เราเนี่ยขึ้นให้เราเนี่ยตีเสมอสโต๊กได้นะในช่วงทดเกือบจะหมดครึ่งแรกแล้วนะทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีในครึ่งแรกนั่นเองนะก็แน่นอนครับว่าจริงๆผมจะให้แรดฟอร์ดแค่8เหมือนกันแต่บวก1คะแนนที่เขาทำประตูได้ก็เอาไป9แล้วกันสำหรับแรดฟอร์ดนะเมื่อคืนแอสซิสต์ไม่เพิ่มนะมิกกี้มิกกี้เป็นคนแอสซิสต์ไม่ใช่เหรอเมื่อคืนแอสซิสต์ให้ลูกากูไม่ใช่เหรอฮะอ๋อที่ไม่นับเนี่ยเพราะว่ายิงติดผู้รักษาประตูมาก่อนแล้วค่อยไปซ้ำดับ2ใช่ไหมแต่จริงๆมันควรนับเป็นแอสซิสต์ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายทะลุไปให้ลูกกูยิงแต่เนี้ยผมไม่รู้ว่าพรีเมียร์มันจะนับไหมผมไม่รู้แต่ว่าผมดูจากโอกาสละกันที่ทำให้ลูกกูได้2ถ้ามิกกี้ไม่แทงเข้าไปลูกกูจะได้ยิงไหมไม่มีทางฉะนั้นต้องนับครับนะพรีเมียร์ลีกมันจะนับว่าเป็นแอสซิสต์ไหมผมไม่รู้แต่ผมนับเพราะว่ามันเป็นการสร้างสรรค์เกมให้ลูกกูได้จบสกอร์นะนะผมคงจะเหนื่อยล้าจากการเล่นทีมชาติมากกว่าไอ้เรื่องเหนื่อยล้าเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะผมจะพูดให้ฟังเรื่องเหนื่อยล้าเนี่ยจริงๆไม่ควรเอามาอ้างเลยจริงๆนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทำไมถึงไม่ควรอ้างนะอ่ะไปที่หน้าเป้าครับโรเมลูลูกากูนะฮะไอ้เจ้ารถถังโรเมลูลูกากูก็ในเกมเมื่อคืนก็เก็บบอลได้ดีพักบอลได้นะคอยเป็นเสาหลักในค้ำแดนหน้าก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างโอเคแหละนะบวกกับประตูที่เขายิงขึ้นนำด้วยลูกนั้นเนี่ยจริงๆลัวกูก็มีโอกาสที่จะยิงฉีกออกไปเป็น 3-1 นะแต่ว่าเดอะเบิร์ดไปนิดนึงวางเท้าไม่ดีไปนิดนึงครับบอลแม่งเลยเหินลูกที่ได้ชาร์จจังหวะที่มาซิยาวเปิดเข้ามานั่นแหละในครึ่งหลังอ่ะแล้วก็ลัวกูได้แปรนะแต่มันแปรมันเหินไม่นิดนึงครับถ้าลูกนั้นเข้าไปเนี่ยผมว่าเรานำ 3-1 นี่สบายแล้วนะแต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยลัวกูก็ยิงแล้วกันนะก็จริงผมจะให้ลูกูแค่8แต่บวกประตูที่เขาให้เราขึ้นนำไปก็เป็น9แล้วกันนะ
ส่วนตัวสำรองตัวสำรองมีใครบ้างมีลิงการ์ดมีมาเที่ยวมีมาต้าเอาลิงการ์ดก่อนแล้วกันเจสซี่ลิงการ์ดนะฮะอะไรนะพี่เมียไม่นับพี่เมียไม่นับอะไรนะออฟไซด์หมายถึงว่ามันล้ำหน้าเหรอภาพช้านี่ไม่ล้ำเลยนะภาพช้านี่ไม่ล้ำเลยนะแต่ว่าฟีเมียจะไม่นับอันนี้ผมไม่รู้อาจจะไม่นับเพราะว่าลูกากูยิงไปติดไอ้เจ้าแจ็คบัลเลนก่อนแล้วค่อยซ้ำดับ2ด้วยอีกทีนึงอ่ะมันอาจจะไม่นับเป็นแอสซิสต์หรือเปล่าเพราะตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหมมันอาจจะไม่นับเป็นแอสซิสต์เพราะว่าลูกากูยิงทีแรกมันติดแจ็คบัลเลนก่อนแล้วก็ค่อยมาซ้ำอีกขวาอีกทีใช่ไหมนะใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยลูกากูเนี่ยลูกที่ยิงขึ้นนำไปเนี่ยเราต้องให้เครดิตมิกกี้ไม่งั้นไม่แทงมาลูกนั้นก็ผมไม่ได้ยิงนะลูกประตูขึ้นนำจาแปร่าเล่นดีนะยิมเปกผมให้มูยิมเปกแปร่าก็เล่นเก็บเวลอยู่กันอยู่แปร่าเก็บเวลอยู่กับมาเลเซียอยู่ตอนนี้ก็เล่นทำผลงานได้ดีนะในนัดแรกเมื่อคืนที่เจอกับแอมเบริดนะโอเคเข้าไปว่ากันนะผมมาต่อครับต้องต่อมาต่อครับเมื่อกี้ถึงใครนะลิงการ์ดลิงการ์ดในเกมเมื่อคืนก็ลงมาเวลาก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะไปแล้วแหละนะก็เหลือประมาณ10นาทีสุดท้ายประมาณนั้นก็ลิงการ์ดลงมาก็ใช้ได้ก็ถือว่าอาจจะไม่เด่นมากนักแต่ก็ทำให้เกมเรามันก็ไหลลื่นยังไหลลื่นอยู่ยังคงได้บุกเกมมันก็ดูดีขึ้นแหละแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสที่จะยิงประตูหรือว่าจ่ายสวยๆให้เพื่อนมากนักนะก็เวลามันอาจจะค่อนข้างน้อยก็กลางๆแล้วกันนะสำหรับลิงการ์ดก็ไป7ครับผมนะส่วนมาต้ามาต้าลงมาเนี่ยเกมลุกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะอะไรเขาลงมาเล่นในตำแหน่งหน้าต่ำเนี่ยแล้วถอยปอกบาลงไปในมิดฟิลด์ดังเดิมเนี่ยมาต้าทำให้เกมเราดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะเพราะเกมเรามันดูตื้อๆแล้วนะหลังจากที่เรานำ 2-1 ปุ๊บเนี่ยเกมเราดูตื้อๆแล้วนะดูแบบเฮ้ยดูแบบโดนสต็อกเริ่มโหมมาแล้วอ่ะเริ่มคือต้องทำอะไรบางอย่างแล้วต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วและในการที่ปอกในการที่ปอกบาโยมรวมยืมมิดฟิลด์แล้วมาต้าลงมาเล่นหน้าต่ำมาเที่ยวลงมาเนี่ยเกมดีขึ้นเลยเห็นได้ชัดเลยครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ดีพอที่เราจะกด 3-1 3-2 ได้มันก็ไม่เป็นไรครับนะก็เสมอไปแต่ว่ามาต้าลงมาได้เกมดีขึ้นจริงในการสร้างสรรค์เกมรุกก็ถือว่าโอเคครับก็เอาไป8แล้วกันส่วนมาซิยาวครับลงมาก็เล่นได้ดีใช้ได้รากเลื้อยนะฮะมีจังหวะช็อตที่ล็อกหลบมาเม่บีลัมดียุทธนะอดีตนักเตะเราอะนะเล่นซะหัวทิ่มเลยนะฮะเล่นซะขาตายเลยฮะล็อกซะเสียคนเลยนะครับผมแต่ก็มีจังหวะสวยๆนั่นคือเปิดให้ลูกากูนั่นแหละแต่ลูกูเดี๋ยวเบิร์ดไปนิดนึงครับนะมาซิยาวก็ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างใช้ได้แล้วกันนะลงมาก็มีผลนะฮะท้ายเกมรุกมันดีขึ้นนะครับผมก็เอาไป8คะแนนนะฮะสำหรับมาเที่ยวนะส่วนหมดแล้วส่วนคนสุดท้ายนะฮะนั่นคือจามูหรือโจเซ่มูรินโญ่นะฮะนัดนี้ก็แท็กติกอ่ะมันโอเคครับแต่ผมอาจจะไม่โอเคบางอย่างนั่นคือไม่ยิ่งผมก็เข้าใจนะผมก็เข้าใจจามูนะว่าคืออาจจะต้องโรเตชันบ้างด้วยการที่ถ้าไม่ให้ลงเลยเนี่ยเดี๋ยวนักเตะจะอาจจะงอแงได้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ลงเลยนั่นคือใครนั่นคือพี่น้อยเพราะว่าพี่น้อยเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นตัวจริงมาตลอดนะเป็นตัวจริงจะมาตลอดเป็นตัวหลักมาตลอดแต่พอว่ามาติดเนี่ยมาปุ๊บโอ้สำรองเลยจริงไหมพอพี่น้อยมาปุ๊บมาติดมาติดมาปุ๊บพี่น้อยสำรองปั๊บเลยมันก็อาจจะเกิดอาการน้อยใจได้ฉะนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจจ่าเหมือนกันว่าทำไมถึงใช้พี่น้อยลงมาคู่กับมาติดแทนที่จะเป็นปอกบาคู่มาติดและหน้าต่ำเป็นมาต้าแต่ไปใช้เป็นพี่น้อยคู่มาติดและหน้าต่ำเป็นปอกบามันเลยทำให้เกมเราเนี่ยมันไม่สมูทเท่าเหมือน3เกมแรกนะมันก็ตรงนี้แหละครับผมว่ามันเป็นปัญหานิดนึงนะมันก็ทำให้เราเนี่ยเล่นได้ไม่ค่อยไหลลื่นมากนักแต่ผมก็เข้าใจนะถ้าผมเป็นโจเซ่มูญโญเองเนี่ยผมจ่ามูเองผมก็อาจจะทำแบบนั้นเหมือนกันก็ทำยังไงได้อ่ะเราก็อยากให้ปอกบาลงถูกป่ะแต่ว่าเราก็เสียดายพี่น้อยใช่ไหมถ้าไม่ให้ลงเลยมันก็กาลายอยู่ใช่ไหมเราอาจจะต้องตัดใจเอาถอดมาต้าออกก่อนแล้วกันลองเอาปอกบาเล่นหน้าต่ำดูลองพี่น้อยมายิงคู่มาติดดูนักเตะจะได้เข้าใจด้วยว่าเฮ้ยทำไมถึงให้คุณสำรองก่อนเพราะว่า
คนอื่นทำได้ดีกว่านั่นคือมาต้ามันทำได้ดีกว่าอยู่แล้วในตำแหน่งหน้าต่ำมันทำได้ดีกว่าปอบาอยู่แล้วเพราะปอบามันไม่ใช่ตำแหน่งหน้าต่ำมันมิดฟิลด์ฉะนั้นมิดฟิลด์เนี่ยที่ดีที่สุดตอนนี้มันควรเป็นปอบากับมาติดที่ต้องยืนคู่กันเป็นตัวยืนฉะนั้นเนี่ยพี่น้อยอาจจะต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเขาอาจจะต้องได้ลงเล่นในเอาง่ายๆต้องเป็นตัวซับแล้วไม่ใช่ตัวหลักแล้วนะซึ่งมันอาจจะทำใจได้ยากเหมือนกันเพราะเขาเป็นตัวหลักมาในฤดูกาลที่แล้วใช่ไหมแล้วอยู่ดีมาติดมาก็มาเป็นตัวหลักแทนเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็ทำใจลำบากเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างน้อยอย่างเงี้ยมันก็อย่างน้อยเราต้องมองเพื่อทีมเป็นหลักถูกป่ะเราก็ต้องเอาตัวดีที่สุดลงเล่นนะนะผมฉะนั้นเนี่ยจามูจริงๆแล้วผมเข้าใจเขาแต่ว่าแท็กติกเองมันก็เหมือนเดิมกับ3เกมแรกแต่เพียงแค่เปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งแค่นั้นเองนะแค่เปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งนะแค่นั้นเองครับก็เอาไป8คะแนนครับรับจามูนะจามพีวีถ่ายแมนยูวางคานจริงไหมครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเจอบาสเซิลแมนยูถ่ายละฮะเอ้ยช่องพีวีดีถ่ายฮะแมนยูเจอบาสเซิลแมนช่องพีวีถ่ายไหมถ้าถ่ายบอกหน่อยฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้บ้างใครรู้บ้างฮะสต๊อกเขาก็มาดีอ่ะผมพูดรวมๆให้ละกันผมพูดรวมๆให้ละกันก็สต๊อกกับแมนยูเตะในเกมเมื่อคืนเนี่ยส่วนหนึ่งเลยเราก็ต้องให้เครดิตสต๊อกเขาด้วยนะเขาเล่นได้ดีเกมรับเขามีวินัยและสวยมาแต่ทีเนี่ยโอ้โหสวยมาแต่ดอกเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะเชเซ่โดยเฉพาะชากิลี่สร้างปัญหาและตัวที่สร้างปัญหาที่สุดเนี่ยเป็นตัวที่ผมมองข้ามไปเลยนะเพราะผมไม่เคยเห็นฟอร์มนั่นคือใครชูโปโมติงไอตัวนี้แม่งโคตรคุ้มเลยโอ้โหเอามาจากชาเก้04นะหรือลิเวอร์พูล50เฮ้ยไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวนะฮะเอามาจากชาเก้04เอามาฟรีด้วยนะโอ้โหแม่งได้เป็นฟรีนี่แม่งคุ้มมากเลยนะแม่งเล่นดีหายเลยฮะชูโปโมติงเพราะอะไรโอ้ตัวเอามันไม่อยู่จริงเว้ยเฮ้ยนะตัวแม่งล็อกเราดื้อเลยฮะนะชูโปโมติงแล้วแม่งกดเรา2เมตรเลยตัวนั้นแม่งเล่นดีจริงเออตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยถ้ามึงเล่นอย่างนี้นะดูการหน้าสโต๊กมึงเตรียมตัวเสียตัวนี้ได้เลยฮะผมบอกเลยแม่งจะมีทีมใหญ่เอาไปแน่ๆนะถ้ามึงเล่นอย่างนี้อยู่นะเออแม่งเก่งจริงว่ะตัวนั้นนะเล่นดีเล่นดีครับเด็กนอนเท่จริงครับเออสงสารเอาเลยจะมันเลนนะหนี40มาเจอ50เออนะเหมือนมันเป็นอะไรสักอย่างวะลงเล่นให้อาร์เซนอลนัดแรกโดนแมนยูกดไป 8-2 นะฮะลงเล่นให้ลิเวอร์พูลนัดแรกโดย 5-0 เออนะผมนะเออไอ้นะบอกกูซื้อเลยอันนี้ก็คงต้องดูไปเรื่อยๆแหละบางทีมันนักเตะบางคนมันก็หวือหวาไม่บางนัดนะบางทีเราต้องดูยาวๆนะไอ้ชูโปมอนติงเนี่ยมันเจ๋งจริงมันต้องยืนระยะให้ได้แบบมันต้องเล่นดีทั้งฤดูกาลนะมันก็ถึงจะคู่ควรในการที่ไปอยู่ทีมใหญ่แต่ว่าถ้าแบบว่าเฮ้ยแม่งดีนั้นแมนยูเล่นดีแต่พอไปเจอพวกเบอร์ลี่เจอวัตฟอร์ดเจออะไรเงี้ยแม่งได้ไม่เอาอ่าวเลยมันก็อีกเรื่องนึงนะเอออันนี้ก็ต้องดูไปเรื่อยๆมหาเทพยิง2ใจ1มหาเทพเววิอุสหรือแดนนี่อุสนะฮะของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะก็คืนฟอร์มนะกดบอลมัดไป 4-2 ป่ะผมไม่รู้เหมือนกันชนะอะไรนะอาร์เซนอลนะจำไม่ได้เหมือนกันอาร์เซนอลชนะอะไรวะอาร์เซนอลชนะ 3-0 เออชนะอาร์เซนอลชนะบอลมัด 3-0 ตำแหน่งธรรมชาติของออกเรดคืออะไรจริงๆออกเรดชัมเบอร์เลนเนี่ยเล่นปีกตำแหน่งธรรมชาติคือปีกแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเล่นได้ทั้งปีกเล่นได้ทั้งหน้าเล่นได้ทั้งหน้ากึ่งปีกเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์เล่นได้ทั้งแบ็คขวาเล่นได้เล่นได้ทั้งวิงแบ็คนะเล่นได้หมดเลยนะในตำแหน่งริมเส้นของออกเรดชัมเบอร์เลนนะถือว่าดีแต่ว่าไม่ดีตรงไปอยู่ผิดที่ไปแรกๆโดน5เมตรเลยเฮ้ยเออนะผมจะพูดถึงฟอร์มเอเวอร์ตันหน่อยนะน่าเจอเอเวอร์ตันเหรอเอเวอร์ตันเนี่ยเมื่อคืนเล่นในบ้านผมค่อนข้างผิดหวังนะโอ้มึงแพ้สเปอร์3-0เลยเหรอวะเออนะผมสเปอร์มันเริ่มมานะฮะมันเริ่มติดเครื่องแล้วนะสเปอร์เครื่องเริ่มร้อนแล้วนะผมบอกเลยว่าสถานการณ์ในฟิมิลิกในตอนนี้ก็แน่นอนครับว่าเราเนี่ยยังคงได้เปรียบเราจ่าฝูงอยู่ก็จริงแต่ว่าแต้มเนี่ยเราไม่ได้ห่างนะวางใจไม่ได้อ่ะผมให้ดูคะแนนแล้วกันดูลองดูตารางคะแนนครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแล้วก็ดูคะแนนกันไปนะครับผมอ่ะนี่ฮะดูเอ้าดันใจอ่ะนี่ฮะดู
นี่ฮะคะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด10คะแนนซิตี้10คะแนนเท่ากันครับลูกได้เสียเราแค่ดีกว่าแค่นั้นและดีกว่าแค่2เม็ดเองนะเออส่วนเชลซีที่มาเรามาแล้วแค่แต้มเดียววัตฟอร์ดนี่ตัดทิ้งไปเลยฮะผมว่าไม่น่าอยู่ในท็อป6หรอกอย่าก็หลุดเอาสเปอร์แล้วกันสเปอร์เนี่ยตามจี้เรามา3แต้มแล้วนะส่วนลิเวอร์พูลก็ลงไปอยู่อันดับ8นะก็ตามเรา3แต้มเหมือนกันครับนะฮะจากตามเราแต้มเดียวก็จากตามเรา2แต้มก็เป็น3นะฮะก็แน่นอนครับว่าสถานการณ์เนี่ยผมบอกให้เลยนะครับว่าทีมที่เราต้องระวังนะผมว่าทีมที่ลุ้นแชมป์กับเรานะเอาตรงๆเลยนะทีมที่ลุ้นแชมป์กับเราเนี่ยผมว่ามี2ทีมลิเวอร์พูลนี่ผมไม่แน่ใจแล้วกันลิเวอร์พูลผมแอบตัดไปก่อนแล้วกันนะเอ้ยผมว่าทีมที่จะลุ้นแชมป์กับเรามี3ทีมแล้วกัน3ทีมนั่นคือใครผมว่ามีสเปอร์ผมว่ามีแมนซิตี้ผมว่ามีเชลซี3ทีมนี้แหละที่เราจะต้องระวังฮะนะ1เลยเพราะอะไรครับเชลซีเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นเชลซีทีมเดิมในฤดูกาลที่แล้วแล้วโมราต้านี่ก็เฮ้ยไอเราก็คิดว่าแม่งจะมีปัญหาในการปรับตัวฟิบิลิกหรือเปล่าเฮ้ยแม่งเปล่านะแม่งยิงได้ทุกนัดเลยนะนี่มันยิง3นัดรวดแล้วนะนะโมราต้ายิง3จ่าย2ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้แต่ว่าเชลซีก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าโมราต้าเจ็บล่ะปัญหาเกิดเหมือนกันนะใช้ไอเรามันจะไปใช้บาสโซยี่มันก็ผมว่าก็เหมือนก็ไม่ดีเท่าใช้มูราต้านะแต่ว่าประมาทไม่ได้เพราะอะไรอย่าลืมว่าเชลซีอาซากลับมาแล้วนะเกมรับเขาเกมรุกเขาดูโหดขึ้นสังเกตไหมแล้วก็ไอซาปาคอต้าของเชลซีเนี่ยเล่นดีนะเมื่อคืนผมเห็นฟอร์มอยู่เจอเรเตอร์เป็นแบ็กที่มีความเร็วรูปร่างสูงยาวนะก้าวขาทีนึงเนี่ยแม่งโหเราก้าวไป 2-3 ก้าวแม่งก้าวขาทีนึงแม่งทันเร็วเลยอ่ะคือเป็นตัวเป็นแบ็กที่สูงยาวแต่ว่าเร็วนะถือว่าใช้ได้นะไอตัวใหม่ของเชลซีแบ็กขวาถือว่าโอเคเลยนะแต่แน่นอนว่าเชลซีก็ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะในยุคคอนเต้เพราะเชลซีทีมเดิมเริ่มกลับมาแล้วถึงแม้จะไม่ดีโกคอต้านี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะส่วนแมนซิตี้เองก็เหมือนมีกำลังใจเหมือนเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นฤดูกาลนะฮะว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเนี่ยเขาเอาแน่ปีนี้คืออะไรถ้าปีนี้เขาไม่ได้แชมป์เนี่ยเขาปิวเก้าอี้คือง่ายอ่ะมึงไม่ได้คุมแมนซิตี้ต่อแน่ถ้ามึงไม่ได้แชมป์หาเลยฉะนั้นเนี่ยมันจะเต็มแน่แมนซิตี้นะโดยเฉพาะเป๊ปเนี่ยมันจัดเต็มแน่นอนครับแต่ว่าเกมรับเองเนี่ยเหมือนก็ดีขึ้นนะไควอเกอร์เองถึงแม้มันจะผีเท้ากลางๆแต่มันก็แก้ขัดได้ไงมีดานิโลอีกนะไหนจะเมนดี้ก็ถือว่าเล่นใช้ได้นะที่ซื้อมาจากโมโนโกก็เล่นได้ดีนะเออถึงไม่มีกอมานีมันก็ยังโอเคนะกอมานีเจ็บก็จริงก็มีโอตามินดี้จอห์นสโตนจอห์นสโตนก็เริ่มกลับมาดีขึ้นนะแต่ว่าเกมลุกเขาเนี่ยเป็นจุดหลักจุดแข็งของแมนซิตี้โดยเฉพาะกับเคซุสที่แม่งยิงตลอดเลยยิงต่อเนื่องนะเคซุสเลรอยซันเน่อย่างงี้ใช่ไหมกุนก็เริ่มกลับมาจูบปากกับเป๊ปแล้วก็ลงมาเป็นคู่หน้ากับกาเบรียลเคซุสคือง่ายอ่ะเจอลิเวอร์พูลยิงมันเท้าอ่ะยิงกันมันเท้าเลยโอ้โหกุนเคซุสซานเน่ยิงกันมันเลยยิงกันเป็นประตูน้ำเลยนะครับผมโอ้โหนะก็แน่นอนครับว่าซิตี้เองก็เป็นทีมหนึ่งที่เราต้องระวังนะประมาทไม่ได้ตอนนี้เขาแต้มเท่าเราแล้วด้วยส่วนเชลซีตามเราแค่แต้มเดียวเองนะฉะนั้นประมาทไม่ได้เกมหน้าเราต้องชนะเจอเอเวอร์ตันเราต้องชนะครับถ้าไม่ชนะนี่ปัญหานะบอกไว้ก่อนนะส่วนอีกทีมครับที่ผมไม่ละสายตาครับละสายตาจากเขาไม่ได้เลยนั่นคือใครสเปอร์สังเกตได้เลยครับว่าสเปอร์เนี่ยทุกนัดที่ผ่านมาเขาเล่นดีทุกนัดนะเกมรุกนี่ดีมากแต่เขาแค่จบสกอร์ไม่คมกันเองและนัดล่าสุดเนี่ยจบสกอร์คมและเคนยิงได้แล้วหมายความว่าอะไรครับเคนเนี่ยเวลามันยิงได้ปุ๊บเนี่ยไม่ยิงได้เรื่อยๆและเนี่ยผมบอกเลยว่าสเปอร์เครื่องมันติดแล้วฉะนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้เหมือนกันครับสเปอร์ไปอีกทีมที่ประมาทไม่ได้ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยไม่อยู่ในข่ายที่อาจจะต้องมาลุ้นกับเราที่ตอนแรกผมอาจจะมองว่าอาจจะมีลุ้นแต่ว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันปัญหาคืออะไรครับเอทอเบอร์ผัด1ของซาดิโอมาเน่นั่นเองหรือเลโอเนลมาเน่เพราะอะไรครับการติดโทษแบน3นัดการไม่มีมาเน่มีผลนะผมจะบอกได้เลยว่าถ้านัดหน้าลิเวอร์พูลไม่ชนะการ์ด
บอกว่าก็กูไม่มีมาแน่มาแน่นอนมาแน่นอนครับมันก็จริงของเขาแหละนะเพราะมาเน่เนี่ยผมบอกได้เป็นหัวใจในแนวรุกถ้าไม่มีมาเน่เนี่ยเกมรุกเนี่ยไม่มีความน่ากลัวอะไรมากหรอกผมบอกได้เลยจริงๆนะขอให้มีซาร่าขอให้มีเฟอร์มิโนให้มีคูตินโญ่ด้วยเฉยๆถ้าไม่มีมาเน่จริงๆเพราะอะไรดูปีที่แล้วไอ้ที่การ์ดมาเน่เนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยเพราะอะไรปีที่แล้วเขาไปเตะแอฟริกันเนชั่นครับผลงานลิเวอร์พูลเป็นไงครับเสมอแพ้รัวๆเลยครับเสมอแพ้รัวๆเลยครับไม่มีมาเน่ทั้งที่มีคูตินโญ่นะแต่พอมาเน่กลับมามันเริ่มกลับมาจุดติดเริ่มกลับมาดีขึ้นสังเกตไหมปีที่แล้วฉะนั้นปัญหาเหมือนกันครับฉะนั้นเนี่ยโดนแบนกี่นัดครับมาเน่โดนแบนกี่นัดครับโดนแดงเลยป่ะหรือเหลืองแดงถ้าแดงเลยนี่มัน3นัดป่ะแดงเลยนี่3นัดป่ะอ่ะกทมครับผมไอ้3นัดที่มาเน่ไม่อยู่เนี่ย3นัดนี้แหละถ้าลิเวอร์พูลเก็บคะแนนไม่ได้เนี่ยแล้วมันมีโอกาสสูงที่จะเก็บคะแนนไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีมาเน่เนี่ยแหละผมจะบอกให้นี่แหละฮะผมถึงบอกว่ามันเป็นปัญหาของลิเวอร์พูลแล้วผมเลยไม่นับว่าลิเวอร์พูลอาจจะมาลุ้นแชมป์กับเราแล้วนะผมบอกเลยอาจจะไม่นับแล้วเพราะอะไรการขาดมาเน่มีผลนะถึงแม้เราจะล้อเลียนเขาถึงแม้เราจะล้อเขาไอ้การไม่มีมาเน่แต่ว่ามันมีผลจริงๆไม่มีมาเน่เนี่ยมันมีผลจริงๆนะผมบอกให้เลยเดี๋ยวดูได้เลยฮะนะเอาง่ายๆเมื่อคืนไม่มีมาเน่โดนไป5แต่จริงๆมีมาเน่ก็โดนไปมันและโดนไปเม็ดแรกแล้วไม่ต้องว่าไม่มีมาเน่หรอกถึงมีมาเน่มันก็โดนแล้วเม็ดแรกแต่ว่าพอไม่มีมันก็โดนอีก4ไงเป็น5 นะครับผมนัดแรกเดี๋ยวมาเน่ไม่ได้ลงใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะได้ลงก่อนมั้งน่าจะได้ลงก่อนครับนะฮะน่าจะได้ลงน่าจะโทษแบนน่าจะหมดพอดีนะเจอเราแดงเดือดให้เขามีดีแล้วอย่าเขาจะได้ไม่มีข้ออ้างครับให้เขาแบบฟูลทีมมาเจอเราเลยได้ไม่มีข้ออ้างครับแดงเดือดขอให้มาครบๆเลยมาครบๆเลยนะเออจะหมัดจะมวยจะกล้วยจะเหล็กอะไรได้หมดเลยนะเออให้มาครบๆนะฮะอย่าจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างว่ากูไม่มีนู่นไม่มีนั่นนะเออให้แบบสมศักดิ์ศรีดีกว่าให้แบบครบๆทั้งคู่ดีแล้วนะสามนัดเจอจิ้งจอกสยามสองนัดนะผมอีกเส้นของสเปอร์ไม่มีข่าวทีมใหญ่อะไรเลยครับมีข่าวกับบาร์ซ่าครับแต่สเปอร์ไม่ขายนะส่วนอีกทีมนะฮะที่ผมไม่พูดถึงเลยนั่นคืออาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยโอ้สามวันดีสี่วันไข้ไงก็ไม่รู้จะไปคาดหวังอะไรนะฮะว่าเขาจะมาลุ้นแชมป์อะไรกับเราเพราะว่าอีเจเองก็เป๋ค่อนข้างเป๋เหมือนกันแต่ดูแต้มอาร์เซนอลเนี่ยเท่าไหร่อาร์เซนอลมี6คะแนนนะฮะเราทิ้งห่างไป4ผมว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยต้องดูสักระยะหนึ่งว่าเขาจะมาลุ้นกับเราไหมต้องดูสักระยะหนึ่งนะต้องสักระยะหนึ่งว่าจะเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังเป๋ๆนะเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้อยู่นะเมื่อคืนเจจิมิยูเล่นลงเออก็ผมบอกให้ไงก่อนวิเคราะห์เกมเนี่ยมิยูเล่นลงเป็นตรงจริงครับ5เมตรตรงเลยครับผมเออมหาเทพจุติแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็อีเจวินเกอร์เขาบูชามหาเทพอยู่นะฮะมหาเทพแดนนิอุสหรือเววิอุสนะฮะเดี๋ยวต้องธนพงศ์นะหายไม่นานเลยเป็นน้องเพสแดงเดือดจะน่าเบื่อเหมือนปีก่อนไม่จะไม่น่าเบื่อแน่ๆผมบอกเลยน้องปีชาติไม่น่าเบื่อเพราะอะไรครับขุมกำลังเราดีกว่าเดิมนะรวมลิเวอร์พูลก็เขาก็ดีกว่าเดิมฉะนั้นผมว่าน่าจะสนุกขึ้นนะตอนนี้ผมหาได้ลิเวอร์พูลไม่เจอเลยน้องต้านะอาร์เซนอลมีลุ้นครับถ้าไม่เตะไล่โคลสน้องทันหนัดเขาก็ไม่ได้เตะไล่โคลสหรอกครับแต่ว่าบางทีเจมันก็จัดตัวแปลกๆนะเอาแบ็กซ้ายไปเล่นแบ็กขวาแบ็กขวาเล่นแบ็กซ้ายอย่างเงี้ยอะไรก็มันลิ้วของมันนะเริ่มรวนนะเริ่มรวนเหมือนกันนะเจช่วงหลังแต่ตอนนี้เขาคืนฟอร์มไม่น่าจะกลับมาดีขึ้นนะเวน้องเพชรนะฮะเวน้องภูริพัฒน์นะครับผมจางครับเรมามีสิทธิ์มาเปล่าเรมาโทมัสเรมาเนี่ยก็เป็นข่าวกับเราจริงๆเนี่ยเวลานักเตะที่ดังๆตัวไหนเนี่ยจะย้ายไปทีมไหนเนี่ยเราต้องมีเอี่ยวไปแบบว่าสนใจด้วยเขาตลอดฉะนั้นเนี่ยฟังหูไว้หูแล้วกันแต่สมมติเรื่องมาผมคิดว่าไม่น่าจะเอามาหรอกนะถ้าเอามาควรผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวอื่นนั่นคือกิสมันซะมากกว่าเลอร์มาน่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลนะฮะที่อาจจะสนใจจริงจังและได้ตัวไปนะเดมเบเล่ได้1แอสซิสต์นะอ๋อหมายถึงบาร์ซ่าใช่มั้ยอุสมานเดมเบเล่เมื่อคืนบาร์ซ่าชนะมั้ยฮะบาซ่าชนะไหมแต่รู้ว่ามาดริดเนี่ยเสมอ 1-1 ไม่มีโดแม่งก็เป๋เหมือนกันนะมาดริดเนี่ยทำไปเล่นไปนะเออพอไม่มีโดแม่งก็ไม่เป๋แม่งก็ไม่มีตัวผู้นำไง
เสื้อแมนยูของแท้ที่บ้านเราถูกกว่าที่เยอรมันอีกจานงงครับเออนะเพราะผลิตคนละที่ไงอะไรนะเสียแม่ซีครับเราสุดไม่ได้แล้วใช่น้องแบงค์ถูกต้องชนะ 5-0 อ๋อบาร์ซ่าชนะ 5-0 ตอนนี้บาร์ซ่านี่ทิ้งมาดริดกี่แต้มนะฮะโดไม่อยู่นี่ปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะมาดริดนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูตารางคะแนนลาลิก้าแป๊บหนึ่งฮะแป๊บหนึ่งบาซ่าโหบาซ่าทิ้ง4แต้มนะฮะมาดริดอยู่อันดับ7นู่นเลยฮะนะไปเสมอ2นัดเลยครับผมฉะนั้นเนี่ยมาดริดนี่เสมอหรือแพ้ไม่ได้นะต้องชนะรัวๆครับนะโดไม่อยู่นี่มีผลเหมือนกันนะเนี่ยนะแมนยูไปเป็นเหมือนลูกการป่ะครับจะไปเป็นเหมือนทำไมล่ะฮะน้องจอนเออดูขุมกำลังด้วยดูตารางคะแนนด้วยนะน้องมันต้องป๋ออ่ะแต่ผมดูล้ำหน้าไป2ลูกนะครับจานบาซ่าเหรอบาซ่าล้ำหน้า2ลูกเลยเหรออืมนัดชนอะไรบาเซอร์ทีมเราโดนแบกกี่คนครับก็แน่นอนครับฟิวโจนไปยี่โดนแบกแน่นอน2ตัวนะโอ้ยสบายฮะน้องไอริงนะคริสมันเป็นนักเตะเขาเรียกอะไรเป็นนักเตะระดับโลกแล้วเรื่องความกดดันเนี่ยปกติแล้วฮะนะเป็นนักเตะที่เขาเรียกอะไรมีชั่วโมงบินสูงแล้วนะฮะมาร์วิชคาร์โดตายแน่ๆนะทำเป็นเล่นไปเหมือนกันนะเฮ้ยมุตาฟี่หายไปจากซาโบอิเจนะครับแรกๆใช้ได้อยู่นะเสียดายเวตันเอกลักษณ์ของทีมเมอร์ซีไซด์คือความใจสู้แต่เมื่อคืนเล่นมันหายไปเลยจานสเปอร์มันเกมลุกดีไงแม่งกดบทอย่างเดียวเลยทั้งที่มันมาเยือนนะสเปอร์แต่โปเซติโน่ขึ้นชื่อว่าเป็นกุนซือที่เล่นเกมรุกธรรมชาติอยู่แล้วนะพี่เลิฟได้โอกาสลงไหมจานนัดหน้าพี่เลิฟได้โอกาสลงไหมก็ได้ลงครับก็แน่นอนครับว่าไบยี่กับฟิวโจเนี่ยจะติดโทษแบนฉะนั้นเนี่ยพี่เลิฟกับพี่ไมค์เนี่ยจะได้ลงอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะโดติดโทษแบนครับนะฮะโดนความขี้โกงของบางคนแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่านะฮะเพราะอะไรทีเวลาเมสซี่เนี่ยผักกรรมการกูเห็นโดนหายเลยครับนะฮะแอบพอโดผักกรรมการแบน5นัดความยุติธรรมอยู่ที่ไหนไม่มีโลกใบนี้ไม่มีความยุติธรรมอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยซวยไปฮะโดมาริกาโดก็ซวยไปโดโดนแบน5นัดนะฮะเอาแน่นอนว่าชดใช้ไปแล้วกี่นัดวะเนี่ยชดใช้ไปกี่นัดแล้วชดใช้ไป3นัดแล้วเหลืออีก2นัดนะฮะรวมโคปาเดเล่ด้วยป่าวะอาจจะไม่รวมเฮ้ยโคปาเดเล่ไม่เตะหรือเปล่าวะยังไม่เตะเนาะก็ลาลิก้าเตะมา3นัดแล้วก็ชดใช้ไป3แล้วเหลืออีก2นะสำหรับโดนะเกมลุกแมนซีโหดแล้วนะมีทั้งกุนทั้งเคซุสเดบรอยซิบาเบเดโรซิวาใช่ผมบอกเรื่องความคมของเคซุสเนี่ยใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยเคซุสนะวันเกิดอะไรกับอันเช่ครับแพ้2-0ก็แน่นอนครับว่าบาเยิร์นเนี่ยออฟเฟนไฮม์เล่นได้ดีเขาเล่นในบ้านด้วยนะเล่นฉับฉวยได้เก่งครับออฟเฟนไฮม์พี่เลิฟนี่เริ่มปรับตัวนานแล้วครับพี่เลิฟเนี่ยก็อยากจะมาลงเล่นก็ได้เห็นฟอร์มฮะวันอังคารนี้ก็วันนี้ก็แน่นอนครับว่าเมื่อวานเราเตะไปแล้วอีก 2-3 วันรวมวันนี้ด้วยมาอีก2วันเดี๋ยวเราได้ดูทีมรักเราเตะอีกแล้วนั่นคือเจอบาเซิลนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองวันนั้นโมดิชก็ไม่ได้ลงอิสโก้ก็สำรองนะวันนี้มาเน็ตแรงจังเรื่องปกติฮะช่วงนี้เน็ตแรงนะฮะใครอยากเล่นกงเล่นเกมใครอยากดูหนังอะไรเนี่ยดูได้สบายนะมีใครมาแย่งเน็ตเพราะอะไรเน็ตแรงเพราะอะไรครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันผมว่าเพื่อนๆน่ารู้อยู่ว่าเพราะอะไรเน็ตแรงผมว่าน่าจะเป็นเลข5หรือเปล่าทำให้เน็ตแรงเลข5 5เลย50 นะแม่จานเรามีแข่งยูฟ่าเมื่อไหร่เจอไรเจอบาเซิลนังคางครับน้องต้านะมาเน่โรแมนกี่นัด3นัดครับน้องเพสนะฮะซาตันฟิตเต็มถังยังครับซาตันเนี่ยยังรออีกทีนู่นเลยอย่างเร็วก็ธันวาครับอย่างช้าก็มกราครับกับไมค์เชนะทีอาริภูไม่เก่งนะฮอปนะทีอาริภูไม่เก่งด้วยวะ
ด้านหน้าพี่เลิฟพี่ไม้พี่คริสเปาโลสมอร์ดินี่แหมนะเป็นคุณเอ้ยอย่าไปพูดอย่างนี้พี่สำเนียงอย่าเอาเราไปล้อนะเออนะแมนยูเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนเอาก็โอเคครับแต่ว่าสโตเขาก็เล่นได้ดีเช่นกันก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะก็เสมอก็แบ่งแต้มไปนะผมไม่ได้ดูไม่สบายก็ขอให้หายไวๆครับน้องเธอมาหลอกให้รักนะแน่นอนน้องกทาวุฒิปีนี้บาเยิร์นดอร์ทมุนฟอร์มตกนะจะแรงไปก็ได้ไม่รู้นะฮะแรกก็อย่างนี้แหละส่วนทุกปีบาเยิร์นกับดอร์ทมุนเป็นอย่างนี้แรกครับแบบมีสะดุดนิดหน่อยแล้วก็ติดเครื่องยาวเลยโลฮอมาตอนไหนเร็วสุดก็อาจจะเดือนหน้านะฮะอาจจะกลางเดือนหน้าเดือนตุลานะฮะเร็วสุดถ้าอย่างช้าก็พฤศจิกายนฮะนะนะจะไปน้องนนท์นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะน้องนนท์นะมิลานโดน 2-0 แล้วโดนใครยิงฮะมิลานโดนใครยิงฮะเดี๋ยวผมดูแป๊บมิลานโดนลาซิโอลาซิโอเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเหมือนกันจานพูดถึงพี่หมูลูนหน่อยฟอร์มดีไหมก็ช่วงนี้ก็เฉยๆนะพี่หมูลูนี่ฟอร์มก็เฉยๆนิดนึงมาเชียวรอหัวทิมเลยเออนะฮะมาเชียวนะฮะชอฟิตยังลุกชอใกล้จะเต็มถังแล้วลุกชอกับจานยังใกล้จะเต็มถังแล้วทั้ง2คนนะฮะเพราะตอนนี้เล่นให้อยู่23อยู่3นัดแล้วนะตอนนี้ก็เทียบเปอร์เซ็นต์ฟอร์มฟิตก็ได้ประมาณ 80-90% แล้วสำหรับทั้งจานยังทั้งลุกชอนะใกล้จะลงเล่นได้แล้วผมว่าคิดว่าน่าจะมีชื่อตัวสำรองเป็นอย่างน้อยอาจจะเกมหน้าเลยหรืออาจจะอีก2เกมหน้าก็ได้ฮะนะโดนลงยูฟ่าได้เปล่าลงได้เฮ้ยลงได้ครับลงได้ไม่เกี่ยวยูฟ่าครับถ้ายูฟ่าจะไม่ลีกโดลงได้ครับนะถ้าลาลิก้าลงไม่ได้โคปาเดเลลงไม่ได้อะไรนะคาราบาวครับเตะวันไหนคาราบาวครับเหรอเจอกับเบอร์ตันเอาเบียนเตะวันไหนวะเตะวันพฤหัสอีกสัปดาห์นึงอันนี้เป็นนับเป็นสัปดาห์นี้กันยังคาเนี้ยเราเจอกับบาเซิลส่วนพฤหัสหน้านู้นเลยเราเจอกับเบอร์ตันอาเวียนนะฮะพี่โอโห88นาที50เวโรน่าวิทยาพี่วัดนะฮะวิทยาเอกรักคิดถึงวิฟูเลยเออคิดถึงวิฟูเลยเมื่อคืนเนาะจริงๆเมื่อคืนเนี่ยแม่งเกมตื้อๆถ้ามีวิฟูเนี่ยมันน่าจะมีลุ้นกว่านี้เนาะแก๊งเสาไฟแม่งเลยเออพี่ฟูไม่มีชื่อส่วนรองเสียได้เหมือนกันนะเออนะเป็นนักวิชากรนะฮะผมเชื่อว่าจ่ามูน่าจะเห็นปัญหาตรงนี้แล้วแหละว่าเฮ้ยกูไม่น่าตัดชื่อพี่ฟูออกไปเลยนะน่าจะใส่ชื่อไว้ด้วยเป็นน้องชายโจ้นะยังให้เปเนร่ากลับมาเล่นแมนยูครับคืออะไรน้องพีทงงยังให้เปเนร่ากลับมาเล่นแมนยูหมายถึงอะไรครับเปเนร่าอยู่บาเลนเซียครับนะฮะตอนนี้ไปยืมตัวครับเก็บเวลนะลูกการหน้าจะกลับมาอีกทีจานเห็นคลิปเมื่อวันเก็บยี่ผ่ามาเด็กน้อยผู้หญิงเดินทาง200กิโลเพื่อขอเลสซิ่งคลิปมาบนเสื้อเบอร์เจ็ดของเขาแต่คลิปมามองเห็นแต่เขาเมินหน้าหนีขึ้นรถแบบไม่สนใจเลยทั้งที่เป็นแฟนบอลของตัวเองเขาเลยผมก็ว่าจะรับฟังวันไม่ไหวจริงตรงนี้เนี่ยคริสมันก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้แหละฮะที่ไม่ควรเมินนะอาจจะต้องรีบหรืออะไรสักอย่างไงแต่ก็ไม่ควรไงนะจริงๆเนี่ยถ้าจะให้มืออาชีพจริงๆต้องทำตัวเหมือนเจโดต้องทำตัวเหมือนเนม่านั่นคือไรครับแฟนบอลเนี่ยให้เซ็นยังไงกูเซ็นให้ก่อนกูจะรีบไงกูต้องเซ็นให้ก่อนก่อนกูจะไปกูต้องเซ็นให้ก่อนมันต้องเหมือนโดเหมือนเนม่าแต่ถ้าทำตัวอย่างเมสซี่เนี่ยไม่เวิร์กนะบอกไว้ก่อนนะทำตัวอย่างเมสซี่คืออะไรเมสซี่ก็เคยเมินแฟนบอลเหมือนกันนะแบบแฟนบอลขอเลสเซ็นแล้วเมินนะจนโดนกระแสโดนด่าดูนี่นั่นนะจนช่วงหลังก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วมาแจกลายเซ็นให้กับแฟนบอลนะกิสมันมาแมนยูใครมีความเสี่ยงตัวผมรองบ้างครับก็อาจจะเป็นมาต้าที่มีความเสี่ยงนะคิดถึงซาตันคันนาวาโรโฮจันครับนะเดี๋ยวใกล้จะมาแล้วแหละวันนี้โฟซูเล่นเซนเตอร์ให้เบอร์ลี่แพ้เบอร์หนึ่งศูนย์อีกแล้วแพ้แล้วเหรอจบเกมแล้วเหรอจบเกมแล้วนี่หว่านะฮะจะไปพูดถึงโฟซูเมซ่าคนเดียวมันก็ไม่ถูกครับมันไม่ได้เล่นคนเดียวในแผงหลังนะก็คิดว่าเขาเรียนรู้เขาเก็บประสบการณ์แล้วกันนะโฟซูเมซ่านะมันก็มีตัวอื่นที่ยืนหลังกับเขาไม่ใช่เขาตัวเดียวนะจริงๆน่าจะส่งมาเที่ยวลงตัวจริงเพราะไม่ได้เล่นเกมทีมชาติมากคืน
นั่นสิเนาะอะไรนะพูดถึงเรื่องจับมือไม่จับมือหน่อยก็อาจจะคิดเครียดนิดนึงแม่งโหไม่น่าเสมออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆควรจะจับมือไงนะก็เอาหน่าผมเชื่อว่าเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าเขาไม่ได้ควรทำนะจันคิดว่าตลาดมกรานี้จะมีนักเตะใหม่ไหมก็น่าจะมีละฮะนะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะเหมือนพี่ไม่ผ่อนเสริมเพราะว่าตลาดมกราเนี่ยมันเสริมค่อนข้างยากนิดนึงนะพระเจ้ามาน่าจะไม่น่าจะใช้4-2ครับน่าจะใช้ระบบเดิมนะพี่แอร์นะน่าจะใช้ระบบเดิมฟาตันน่าเป็นซูเปอร์ซับมากกว่านะแต่ถ้าใช้หน้าคู่น่าจะใช้352หรือเปล่าแล้วฟอร์เล่นฝั่งขวาดีไหมครับถ้าให้เล่นหมากเล่นซ้ายจริงๆไอ้2ตัวนี้มันก็ถนัดซ้ายกันทั้งคู่นะหมายถึงว่าถนัดเล่นฝั่งซ้ายลากตัดอีขวาลากตัดอีกทีอ่ะนะมันไม่ถนัดขวาทั้งคู่ขวาเรามีมิกกี้อยู่แล้วนะตั้งแต่หมดยุคหมาเรากินสโต๊กไม่ได้เลยนะจารย์น้ำแป้งกินยากเหมือนกันหม้อแม่งเหนียวเหลือเกินพี่หลวงไก่ได้ลงไม้จานปีนี้ได้ลงครับถ้วยคาราบาวครับ FA ครับเนี่ยพี่หลวงไก่จองแน่นอนบอกไม่เชื่อดูได้เลยถ้าถ้วยคาราบาวครับ FA ครับจองแต่ถ้าฟิมลีกับยูฟ่าฟิมลีกน่าจะเป็น DKR นะสลับกันทำไมในเกมแรดฟอร์ดถนัดซ้ายจริงๆเขาถนัดขวาครับไม่ได้ถนัดซ้ายถนัดซ้ายนี่คือเล่นฝั่งซ้ายแต่เท้าที่เขาถนัดคือขวาไม่ใช่ซ้ายนะแต่จริงๆมันก็เล่นได้ทั้งสองเท้านะแต่เท้าหลักคือขวาเห็นจ่ามูบอกไม่ปื้มแปรร่าที่ย้ายไปแบบดึงตัวแต่มารามีออปชั่นดึงกลับใช่ครับพี่สำเนียงนะดีแล้วมีแต่ขวดน้ำจ่ามูพูดเรื่อง DKR หน่อยจ้า DKR ก็โอเคเหรอครับเมื่อคืนลูฮิโดมันก็หมดสิทธิ์แล้วฮะหมดสิทธิ์จริงๆนะใครมายืนก็เซฟไม่ได้ฮะลูกอย่างนั้นคิดถึงโนโฮจังครับนะฮะเดี๋ยวก็เดือนหน้าแหละฮะอาจจะได้เห็นใครอยากถามได้ถามมาฮะใครอยากถามได้ถามมาใครอยากถามได้ถามมาฮะวันนี้เดงอาบอกรามอสไปดึงอะไรนะวันนี้อาบอกรามอสให้ดึงไปมัดหลีดเดือนมกราหมายถึงว่ารามอสชวนไปมัดหลีดเดือนมกรานี้คิดว่าเราจะปล่อยแล้วฮะนะโอกาสค่อนข้างน้อยนะฮะยิ่งมกราด้วยแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะยิ่งตลาดมกรายิ่งเป็นไปไม่ได้เลยผมกล้าพูดเลยไม่ข่าวมั่วนะถ้าเราปล่อยเราปล่อยตั้งแต่ทัมเบอร์นี้แล้วเดคอาร์ไม่ใช่มาปล่อยมกรานะพอมกราอย่าลืมDKR เตะแชมเปี้ยนลีกให้เราแล้วมาริจะเอาไปทำไมฮะถ้าเอาไปเล่นแชมเปี้ยนลีกไม่ได้ได้อย่างเราจะไปขายเรื่องอะไรนะครับผมและไอ้ที่บอกลามอสให้ดึงไปข่าวมั่วข่าวลือข่าวปั่นงั้นนะฮะนะเพราะตัวเขาเองเขาบอกว่ามีความสุขดีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีอยู่แล้วฮะนะแป๊บนึงนะลามอสพูดเล่นมันอัมแมนยูเจอบาร์เซิลคิดว่าชนะไหมฮ่าเราได้ในบ้านนะเดี๋ยวก็รู้ครับวันนั้นนะสัญญาเดียร์กี่ปีเอาง่ายเราเหนือเยอะบอกเลยยังไงก็อดทนครับเพราะฟอร์มเราดีกว่าทุกที่แล้วลุ้นนัดต่อนัดผมเชื่อว่าฟอร์มเราดีกว่านี้คืนใช่ครับพี่แม็กถูกต้องเลอมาข่าวลือแน่นอนครับน่าจะเป็นลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลมากกว่าฮะที่จะตัวไปหลังเล่าอ่อนไปดูตารางคะแนนหน่อยครับใครบอกหลังเราอ่อนครับน้องอัตพลไปดูตารางคะแนนหน่อยครับว่าลูกได้เสียเนี่ยเราเสียกี่เม็ดครับเล่นมา4นัดเกมรับเราตอนนี้เนี่ยใครดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกลองไปดูหน่อยครับถ้าบอกเกมรับเราอ่อนเนี่ยไปดูหน่อยฮะไปดูนิดนึงว่าเกมรับตอนนี้ใครดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกไปดูนิดนึงครับดูหน่อยบางทีเราต้องให้เครดิตคู่แข่งเขาด้วยเขาเล่นดีเมื่อคืนนะสต็อกนะแต่ถามว่าไอเกมรับเราอ่อนเนี่ยไม่ใช่นะไปดูตารางคะแนนใหม่เราเสียแค่2ประตูเองนะเสียน้อยที่สุดในฟิมิลีกนะฮะเกมรับดีที่สุดเราเกมรับตอนนี้เราดีที่สุดในฟิมิลีกนะฮะมาอ่อนได้ไงถ้าอ่อนคงโดนเป็นประตูน้ำแล้วนะจานเคยกินลาบทำไมไม่เคยอ่ะของโปรเลย
เดือนมกราคมนี้โอกาสคิดมันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยัง50-50นะพี่จอมยุทธนะจะให้เล่นให้ไม่เสียประตูเลยก็เป็นไปไม่ได้ใช่มันไม่มีทีมไหนหรอกครับที่เล่นแล้วโอ้ทั้งการกูไม่เสียเลยสักลูกเนี่ยไม่มีหรอกครับ3นัดแรกเราไม่เสียสักเม็ดเลยฮะเนี่ยเราเพิ่งมาโดนนัดที่4เนี่ยแหละฮะ2เม็ดแค่นั้นเองนะพี่บีแว่นใหม่เหรอก็แว่นเดิมนี่แหละฮะแว่นเดิมถ้าอ่อนเนี่ยถ้าเกมรับเราอ่อนเราลงไป50แล้วถ้าเกมรับเราอ่อนเราลงไป5แล้วเหมือนใครวะเอ้ยนะผมจ้าอย่าลืมไลฟ์30กันยานะจ้าอยากไปน้องหนุ่มจัดไปเจอเบอร์เซอร์กี่ทุ่มตีหนึ่งสี่ห้าครับนะพี่สำเนียงนะสงจานจริงนะสงจานนะโรยเกลือเฮ้ย50โรยเกลือไปเผื่อใครหิวโรยให้แล้วกันนะแม่งจริงแม่งโรยได้ไม่เต็มปากเต็มคำเท่าไหร่แล้วเราแม่งก็ดันไปเสมอจริงแค่เราชนะนะโอ้โหขยี้ให้อีกเลยนะนะอะไรนะจามาเน่มาเน่าในช่วงพิตาวันนี้น้องอัดสมิธนะเดย์อาร์หรือสัญญากี่ปีมา 2-3 ปีนะถ้าพี่ฟูติดสำรองชนะแน่จานเสียดายพี่ฟูเนอะหน้ามีรายชื่อสำรองเนาะน้องหน้าพรีเมียร์เราเจอครับเจอเอเวอร์ตันครับผมแต่เราเล่นในบ้านไงเราเล่นในบ้านไบยี่มีช็อตฮาร์ดแมนโหดๆด้วยครับ 3-1 ชาร์กลี่เอาอยู่หมัดใช่มีช็อตที่แย่งบอลแต่ผู้เล่นสโตส3ตัวแม่งโหดแม่งเอาอยู่3ตัวเลยครับแม่งไฟหมดเลยทั้งชากิเล่ทั้งใครวะอีก2ตัวใครวะผมจำไม่ได้เหมือนกันอีก2ตัวใครอ่ะผมรู้แต่ว่าแม่งเอาอยู่3ตัวเลยนะฮะพี่ฟูน่าจะเจ็บเล็กน้อยมั้งถึงไม่มีชื่อนะน่าจะเจ็บเล็กน้อยดูทรงพีพีทีวีถ่ายคู่ไหนครับน้องพิชานุวัฒน์ถ่ายคู่ไหนครับสงสารออกเรดโดนไปนัดโดนไป9เมตร2นัดโดนไป9เมตรเลยนะฮะพี่ฟูสัญญาหรือปีเดียวครับพี่แอร์แต่ผมคิดว่าน่าจะต่อรอรู้รายการยูฟ่าสายเราไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปแต่เราไม่ให้ซ้ำรอยทีมตกรอบแบ่งกลุ่มตอนเราอยู่สายแบบนี้ใช่ครับพี่แม็กนะบทเรียนเรามีแล้วเราคงไม่ซ้ำรอยแน่นอนครับผมอีกนานแค่ไหนว่าพระเจ้าจะลงนู่นแล้วครับเดือนธันวาอย่างช้าอย่างช้าเลยนะก็มกราอย่างเร็วก็ธันวานะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่เรียกฟาร์มฟิตแล้วก็สภาพร่างกายอยู่นะผมนะให้มาเต็มถังชาร์ลีโบยานกิฟมันสิฮะน้องคริยาโอ้โหอันนี้ไม่น่าถามเลยนะคนละคาร์ดกันเลยฮะโบยานชาร์ลีกิฟมันมันโอ้โหเหนือกว่าเยอะอะฮะดีกว่าเยอะนะแต่ไม่ใช่สองตัวนั้นไม่ดีก็ดีฮะแต่ว่าคิสมามันดีกว่าชัดเจนนะพี่วีถ่ายแมนยูเบอร์เซอร์หรือเปล่าถ่ายไหมอ๋อยูฟ่าถ่ายแมนยูแจ๋วเพื่อนๆอัปเดตมาหลายกันหลายคนแล้วนะว่าวันอังคารนี้นะฮะตีหนึ่งสี่ห้าช่องพีพีวีถ่ายทอดสดนะครับผมนะสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะได้ดูแบบชัดแจ๋วนะดูทางทีวีนะไม่ต้องไปหาอะไรหุ่นวายนะใช่ไหมแต่ใครอยากแบบดูแบบไม่ต้องมารอช่องพีพีวีเราก็มีพวกอะไรอ่ะก็ไปเสียอะไรเดือนก็ได้ครับดูทางเน็ตก็ได้นะช่อง Bein Sport นะฮะเสียเดือน199เองดูแม่งได้ทุกคู่ทุกลีกเลยจริงๆภาพชัด HD ด้วยนะครับผมรอโฮอีกนานไหมน่าจะเดือนหน้าน้องแบงค์เดือนตุลาเดือนหน้าน่าจะมาได้แล้วนะตอนนี้ก็ซ้อมเบาๆกับทีมแล้วนะสำหรับรอโฮถ่ายคู่เราเฟี้ยวฟ้าวพาวแก้วเลยครับผมออกเหล็กไม่ใช่ช่างเชื่อมแต่เป็นคนเชื่อมของหวานที่ทีมอื่นเคี้ยวคลัสเอ้ยพี่อ๋องนะแล้วฟันเดย์จะว่าจัดชุดเดิมดีกว่าไหมนัดหน้าเนี่ยผมแนะนำเลยนะถ้าเจอกับเอเวอร์ตันโอเคเจอกับบาร์เซิลมันต้องมีหมุนอยู่แล้วต้องใช้โจนเดบไบโจนไม่ใช่ต้องใช้พี่เลิฟพี่ไม้เพราะโจนไบยี่ติดโทษแบนนะแต่ว่านัดที่เจอเอเวอร์ตันเนี่ยขอร้องเลยจริงๆผมก็อยากให้พี่น้อยลงด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีมก่อนนะก็แน่นอนครับว่าทีมต้องมาก่อนแล้วกันก็
ถ้าวันที่เราเจอกับเอเวอร์ตันเราเล่นในบ้านขอเป็นตัวผู้เล่นที่เราชนะมา3นัดรวดอ่ะในนัดที่เจอกับเวสต์แฮมในนัดที่เจอสวอนซีในนัดที่เจอกับเรสเตอร์เนี่ยใครผู้กับตู้ DKR แบ็คขวาแล้วตัวแบ็คซ้ายของบินก่อนแล้วกันไม่เอาดาเมียนนะแล้วก็คูสเตอร์ของเบนโจนกับไบยี่ส่วนมิดฟิลด์ขอปอกมากับมาติดแล้วกันนะพี่น้อยขอเก็บไว้ก่อนนะผมแล้วก็หน้าต่ำเป็นมาต้านะนั่งปีกขวาก็มิกกี้นั่งปีกซ้ายก็แรดฟอร์ดนะส่วนหน้าเป้าก็ลูกากูนะเอาชุดนี้ยาวๆก่อนนะเพราะว่าอย่าลืมว่าซิตี้แม่งแต้มเท่าแล้วนะแม่งแต้มเท่าเราแล้วนะมันไล่ท่านไล่เราทันแล้วแค่ลูกได้เสียเราเยอะมันแค่นี้เองนะแล้วก็อะไรวะไหนจะเชลซีอีกตามมาแต้มหนึ่งแล้วฉะนั้นประมาทไม่ได้แล้วเราต้องจัดชุดที่ดีที่สุดต้องจัดชุดที่ดีที่สุดครับเหมือนใช้ชุดเดิมที่ชนะสามนัดรวดก่อนนะผมปอกบาไม่แนะนำให้เล่นหน้าต่ำเล่นมิดฟิลด์ดีแล้วครับเล่นหน้าต่ำทำอะไรได้บ้างอ่ะเห็นกันอยู่ผมเห็นบ้างคนเชียร์กันจังเลยนะให้ยายปอกบาขึ้นสูงเล่นหน้าต่ำเป็นไงอ่ะเล่นหน้าต่ำแต่กับการเล่นมิดฟิลด์เป็นไงฮะยิง2จ่าย2นะไอ้3นัดแรกนี่มีบทบาทโคตรเยอะเลยปอกบาเล่นมิดฟิลด์แต่พอเล่นหน้าต่ำบทบาทโคตรน้อยเลยศักยภาพออกมาไม่เยอะนะนะให้เขาในอยู่ตำแหน่งที่เขาถนัดดีแล้วนะครับผมฉะนั้นผมอยากให้ยึดชุดใน3นัดแรกดีกว่าชุดนั้นน่าจะกลมกล่อมที่สุดละนะเอามาเที่ยวเป็นตัวทีเด็ดแล้วก็เอาพี่ฟูมาเป็นตัวทีเด็ด2ตัวเปลี่ยนลงมานะเหมือน2-3เกมแรกที่เราใช้อ่ะนะเว้นเป็นอะไรวะมัวชิบหายเลยหรือผ้ามันมีฝุ่นวะเนี่ยนะจานไปเยี่ยมพี่พอดด้วยนะครับเดี๋ยวเราเขาเริ่มเครื่องบี้เราแล้วครับจานนะไปผ้าไม่ได้เลยใช่ครับนะจานผมจะไปเรียนมวยแล้วครับอาจจะไปน้องแบงค์จะเรียนต่อยมวยเหรออุ้ยไปเรียนมวยเลยเหรอดีจะเป็นนักมวยเหรอน้องแบงค์จะเป็นนักมวยเหรอพี่ดีวีถ่ายลิเวอร์กับแมนยูครับจานนะหมายถึงคู่ไอ้นี่เหรออ๋อหมายถึงหมายถึงบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมน้องนนทวัฒน์จานครับเคซุสทำเรื่องหมัดซันลูกแรกยิงนาที45บวก8ลูกที่2นาที52นะผมจานแมนยูแข่งนัดต่อไปวันไหนแมนยูแข่งนัดต่อไปวันไหนวันอังคารนี้เจอบาเซิลและก็เจอเอเวอร์ตันเจอเอเวอร์ตันวันไหนฮะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับใครรู้บ้างฮะเราเจอเอเวอร์ตันนี่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับน่าจะวันเสาร์มั้งน่าจะวันเสาร์นะเจอกับเอเวอร์ตันใช่ไหมเอเวอร์ตันนี่ผมว่าพักยาวแล้วครับเจ็บมากขนาดนั้นต่อจากนี้เป็นบาโวนะใช้เท้าดีนะบาโวแต่มือไม่เอาอาจจะเป็นปัญหาแมนซิตี้เหมือนกันนะพอเป็นบาโวเนี่ยนะใครจะไปรู้จานมองฝึกปีกขวามืออาชีพสักตัวไหมจานยางเหยียดจะหายเจ็บกลับมาแล้วฝึกปีกขวามืออาชีพเนี่ยมาแล้วนะตอนนี้เราซื้อใครไม่ได้อยู่แล้วครับน้องไนริงนะเพราะตลาดเต็มปิดแล้วน้องเพนไหวในใจไอ้มาต้ามีสัญญากี่ปีเหลือปีเดียวเหมือนกันครับพี่น้อยมาต้าพี่ฟูเหลือสัญญาปีเดียวนะลูกชอด้วยนะจานยางด้วยเคซูเป็นอายุเท่าไหร่ไลน์มากๆเคซูก็ยังอายุน้อยอยู่เลย20 21เหมือนกันนะอายุยังน้อยอยู่เลยครับกับเคซูนะฮะอาโนมาติดล็อบเลนมิลเนอร์คือจุดอ่อนลิเวอร์พูลเฮ้ยเขาบอกอยู่ว่าจุดแข็งเลยนะแต่ตัวไม่5 รัฐนายนัทพรนะฮะจันยังสู้ๆน้องนุสลันนะพี่ฟูจะย้ายยิงเปล่าผมว่าไม่น่าย้ายหรอกผมว่าจ่าเก็บไว้แน่นะลูกรักด้วยเปล่าครับเรียกเอาร่างกายเอาความรู้มาพอเยี่ยมจัดไปน้องแบงค์เอลิซ่าไม่น่าเป็นอะไรมากงั้นน่าลงได้จัดไปน้องเอิร์ธโอเคครับเราคุยกันมาที่พอสมควรแล้วนะครับผมนะก็เราเสมอไปก็ไม่เป็นไรครับเรายังจ่าฝูงอยู่แต่ว่านัดหน้าเราประมาทไม่ได้เราต้อง3แล้วนะต้อง3แต้มแล้วนะนัดหน้าเราต้องชนะนะโอเคครับก็ก่อนจากไปก็
เหมือนเดิมครับมุมซ้ายล่างครับกดแชร์แล้วทีฮะรัวๆเลยรัวๆเลยครับผมนะเผื่อใครยังไม่ได้ฟังที่ผมไลฟ์หรือว่าบางคนไม่รู้ว่าเราไลฟ์กันที่นี่ในหัวข้อพูดถึงฟอร์มไลฟ์คะแนนนักเตะผีแดงที่เราเจอสต็อกเนี่ยเผื่อจะได้เจอกับที่เราแชร์แหละนะเพื่อนๆท่านอื่นนะโอเคครับก็ฝากแชร์ไปรัวๆแล้วก็รบกวนติดดาวเพจไปด้วยทั้ง3เพจจำบีสัตว์แดงจำบีสัตว์แดงบีสองจำบีสัตว์แดงบีสามนะก็ติดดาวทั้ง3เพจจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมไลฟ์นะโอเคครับยังไงก็เจอกันในวันพรุ่งนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะและเจอกันอีกทีนะพรุ่งนี้แล้วกันโอเคครับบายบายสวัสดีครับ